รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีไทยเบฟเวอร์จจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับรายการว้าวันแหวกกันอีกเช่นเคยนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วแหวนได้พาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวที่ประเทศในยุโรปตอนเหนือที่งดงามอย่างประเทศโปแลนด์ที่เมืองหลวงอย่างกรุงวอร์ซอไม่ว่าจะเป็นย่านโอทาวรอยัลคาสเซิลและทานอาหารโปแลนด์สุดต้นตำรับอร่อยๆที่ร้านสตาร์รี่ดอมและในสัปดาห์นี้แหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่อีกหนึ่งพระราชวังที่งดงามบนถนนรอยัลรูทที่เป็นอัมมัสสำหรับใครที่มาเที่ยวโปแลนด์เพราะนอกจากความงดงามที่มีเอกลักษณ์ของพระราชวังนี้แล้วยังมีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยอีกด้วยจะว้าวขนาดไหนตามแหวนไปกันเลยค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่แหวนชอบมากๆเลยของที่นี่นะคะแล้วก็มีประวัติที่ผูกพันกับประเทศไทยเป็นอย่างมากด้วยเพราะว่าหลายคนไม่ทราบนะคะว่าข้างหลังแหวนนี่คือพระราชวังเลซิงกินะคะซึ่งก็เป็นSummer Palace หรือพระราชวังฤดูร้อนของพระเจ้าสตานิลาสแห่งโปแลนด์นะคะที่นี่นะคะวังแห่งนี้เป็นแรงบันดาลใจของล้นเกล้ารัชกาลที่5ในการสร้างพระราชวังบางปะอินค่ะคุณผู้ชมเรื่องมีอยู่ว่านะคะในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2440สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านก็ได้เสด็จมาที่ประเทศโปแลนด์นะคะแล้วก็ได้มาพักอยู่ที่พระราชวังวอชิงกิแห่งนี้เลยนะคะแต่ว่าในระหว่างที่ท่านมาทำนักอยู่ที่นี่ท่านก็เห็นพระราชวังที่เหมือนนอนอยู่กลางน้ำซึ่งวอชิงกินะคะก็คือแปลแล้วก็คือเป็น Palace on the Isle ก็คือเป็นพระราชวังที่อยู่กลางน้ำและจริงๆที่นี่เนี่ยคือเป็น Bath House หรือเป็นโรงอาบน้ำของขุนนางที่มีชื่อเสียงนะคะพระเจ้าสตานิลาสแห่งโปแลนด์เนี่ยก็ได้มาเห็นแล้วก็อุ๊ยชอบมากๆเลยท่านก็เลยส่งซื้อหมดนี่เลยแล้วก็แปลงให้โรงอาบน้ำนี้นะคะกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนนะคะในสไตล์นีโอคลาสสิคอลอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะที่นี่นะคะมีสวนที่สวยมากมีพื้นที่ใหญ่760,000 ตารางเมตรเลยนะคุณผู้ชมคือเป็นสวนแบบใหญ่มากว่าในฤดูกาลต่างๆดอกไม้ก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆบรรยากาศดีมากๆเลยเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปเดินเล่นกันนะคะแล้วก็เข้าไปดูข้างในวังด้วยแล้วก็จะไปดินเนอร์ในพระราชวังกับคุณผู้ชมกับร้านอาหารที่ได้มิชลินมา20ปีซ้อนนะคะจุ๊บว้าวขนาดไหนตามแหวนไปกันเลยค่ะพระราชวังวาชิงกิตั้งอยู่ในสวนสาธารณะวาชิงกิพาร์คซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของวอร์ซอซึ่งที่พระราชวังแห่งนี้ในปีคริสตศักราช1897หรือเมื่อ126ปีที่แล้วเป็นปีที่มีความสำคัญต่อหน้าประวัติศาสตร์การต่างประเทศของไทยเพราะเป็นปีที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งแรกพระองค์ท่านเสด็จออกจากประเทศไทยเมื่อวันที่7เมษายนและเสด็จนิวัตรพระนครในวันที่16ธันวาคมรวมระยะเวลาทั้งสิ้นกว่า253วันและได้เสด็จเยือนประเทศยุโรปทั้งสิ้น10ประเทศและนับว่าเป็นพระมหากษัตริย์จากเอเชียพระองค์แรกที่เสด็จข้ามน้ำข้ามทะเลมาเยือนยุโรปในทีเดียวล่ะค่ะคุณผู้ชมแม้พระองค์จะประทับในวอร์ซอเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็ทรงมีพระราชกรณียกิจหลายประการซึ่งในบันทึกของพระยาศรีสหเทพผู้ตามเสด็จเรียกว่าเมืองวาซอมณฑลโปแลนด์พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรละครโอเปร่าทอดพระเนตรการซ้อมทหารและเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆกลางวอร์ซอและด้วยความที่ทรงเป็นกษัตริย์เอเชียพระองค์แรกที่เสด็จเยือนยุโรปและทรงมีบุคลิกเฉิดฉายของมหาบุรุษและสามารถตรัสภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและทรงมีคาริสมาที่มีเสน่ห์สามารถตรึงใจคู่สนทนาได้ในทุกโอกาสและทุกระดับระหว่างประพาสไปที่ประเทศใดหรือเมืองใดก็มักจะมีประชาชนในพื้นที่มารอรับเสด็จและรอชมพระบารมีกันอย่างมากมายรวมทั้งในเมืองวอร์ซอด้วยค่ะซึ่งพระราชวังวาชิงกิที่ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะวาชิงกิพาร์คนั้นเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของวอร์ซอและมีขนาดประมาณ475ไร่ซึ่งแอบใหญ่กว่าสวนลุมพินีของบ้านเราอีกนะคะที่มีขนาด360ไร่และเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่มากมายทำให้เป็นสวนที่ร่มรื่นแถมยังมีรูปปั้นของโชแปงนักเปียโนชื่อก้องโลกชาวโปแลนด์จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่ใครก็ตามที่มาเยือนวอร์ซอต้องแวะมาเข้าชมนี่นะคะเป็นมุมที่เราเห็นจากในภาพที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงฉายพระพักตร์ที่บริเวณหน้าพระราชวังแห่งนี้นะคะจากภาพนี้ซึ่ง
ก็ได้รับอนุญาตจากทางสถานทูตไทยที่โปแลนด์นะคะว่าให้นำมาใช้ได้แล้วเป็นเจอกันเป๊ะเลยนะคะตรงด้านนี้ครอบปีนี้เป็นปีที่126นะคะที่ท่านเสด็จประพาสที่นี่เมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2440นี่จะเป็นเกาะที่ลอยอยู่กลางน้ำคือเป็นดินที่อวสานนะเมื่อสร้างเป็นเกาะจำลองขึ้นมาแล้วก็สร้างแอสควอนขึ้นมาตรงนี้นะคะคือจะได้รู้สึกเหมือนเราแบบมีวันนาสุดท้ายเป็นอ้อยวีอาร์ไอเลิกทิ้งเลิกทิ้งปัจจุบันพระราชวังแห่งนี้ได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์และใช้ในงานพิธีสำคัญรวมทั้งรับรองคณะทูตานุทูตในโอกาสพิเศษต่างๆคงจะเป็นห้องที่ใช้สำหรับต้อนรับตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสด็จที่นี่นะคะก็เป็นห้องที่ใช้รับรองพระองค์ท่านด้วยแต่ที่แหวนสังเกตนะคือตรงนี้ค่ะทางเชื่อมกับน้ำเนี่ยเหมือนมากกับพระราชวังบางปะอินและพระราชวังพญาไทเป็นพระราชวังที่ดูจากด้านนอกเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยแต่เข้ามาแล้วมันเล่นเลยนะแอบใหญ่มากเลยจากด้านนอกดูเลยนิดเดียวมันก็สวยมากอ่ะมันลอยอยู่บนแม่น้ำจริงๆสวยมากนี่นะจากเรสซิ่งรูมด้านนี้นี่ก็เป็น King's Chamber ก็คือเป็นห้องบรรทมของพระราชาแต่คือเตียงเล็กมากเลยคุณผู้ชมคิดว่าแท่นบรรทมพระราชาจะใหญ่กว่านี้นี่คือแบบพอดีพระองค์ท่านเลยเป๊ะๆ เลยที่แรกยังรู้ว่าเป็นเก้าอี้นั่งหรือเปล่านะแต่นี่คือเป็นท่านบรรทมของพระองค์เลยเป็นพระราชวังที่เล็กๆนะคะแต่ว่าห้องก็โอ้โถอยู่คือวิวสวยทุกห้องมองไปแบบเห็นทะเลสาบเห็นแบบธรรมชาติอะไรแบบนี้แล้วก็คือทุกห้องได้คือแต่งสวยมากแบบไม่แน่ใจว่าตอนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ท่านทรงเสด็จมาประทับที่นี่เนี่ยไม่รู้ว่าท่านทรงประทับอยู่ห้องไหนก็น่าจะเป็น King's Chamber ที่เราไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็สนิทสวยมากในช่วงปีคริสตศักราช1897ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จผ่านโปแลนด์นั้นนับเป็นช่วงที่น่าเศร้าช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของโปแลนด์เพราะประมาณ100ปีก่อนหน้านั้นโปแลนด์ถูกอาณาจักรใหญ่รอบข้างอย่างเช่นอาณาจักรออสเตรียอาณาจักรปรัสเซียและจักรวรรดิรัสเซียรุมถึงแย่งดินแดนและเอกราชไปทำให้วันที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จผ่านวอร์ซอและประทับที่พระราชวังวอชิงกีนั้นพระราชวังนี้ถูกจัดถวายให้ในนามจักรวรรดิรัสเซียไม่ใช่ในนามรัฐบาลโปแลนด์และแม้จะผ่านการสู้รบครั้งใหญ่มาหลายครั้งพระราชวังวอชิงกีกลับโชคดีที่รอดพ้นการถูกทำลายมาได้อย่างน่าอัศจรรย์และได้เฝ้าดูโปแลนด์เติบโตผ่านการเวลาที่ล่วงไปจนได้รับเอกราชที่แท้จริงและพัฒนามาได้อย่างเข้มแข็งอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของประเทศไทยที่มีกับประเทศโปแลนด์มาช้านานค่ะและนอกจากตัวของพระราชวังวอชิงกีแล้วในบริเวณสวนของพระราชวังแห่งนี้ยังมีสถานที่น่าสนใจอีกมากมายจะมีที่ไหนบ้างและแต่ละที่จะว้าวขนาดไหนต้องติดตามในช่วงหน้าอีกสักครู่เดียวค่ะดินสอเขียนคิ้วมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยมคิ้วของเราเลือกเองกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการว้าวแหวนนะคะและช่วงนี้แหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปชมไฮไลท์ที่น่าสนใจในสวนของพระราชวังวอชิงกีกันต่อในสวนของพระราชวังวอชิงกีนั้นก็มีอีกหนึ่งพระราชวังที่งดงามนั่นก็คือพระราชวังไมสเลวิกีและเป็นหนึ่งในอาคารแรกในบริเวณพระราชวังวอชิงกีอีกด้วยล่ะค่ะนี่นะคะเดินจากพระราชวังวอชิงกีมานี่คือในบริเวณวอชิงกีพาร์คนี่คือจะมีแบบอาคารต่างๆมีแบบพระราชวังย่อมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะรวมถึงหนึ่งในนั้นก็คือพระราชวังนี้เลยนะซึ่งอันนี้เท่าที่แหวนอ่านประวัติมาเนี่ยนะคะก็คือว่าเป็นวังของหลานชายพระราชาคิงซาลินอฟนะคะซึ่งก็คือใกล้ๆกับวอชิงกีนิดเดียวก็คือพระราชาก็ทรงประทับที่วอชิงกีนะคะส่วนหลานชายก็ประทับที่นี่นะคะซึ่งก็ติดกันเลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่า
ในช่วงแรกนั้นพระราชวังแห่งนี้เป็นที่อาศัยของข้าราชบริพารของกษัตริย์และต่อมาโจเซฟแอนโทนีโพเนียทอฟสกี้หลานชายของกษัตริย์ก็ได้ส่งพำนักอยู่ที่พระราชวังแห่งนี้และต่อมาในศตวรรษที่19และ20พระราชวังแห่งนี้ก็ได้ถูกใช้เป็นที่พักรับรองแขกและได้ต้อนรับแขกผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นพระเจ้านโปเลียนที่1และประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแห่งสหรัฐอเมริกาและในวันที่15กันยายนคริสตศักราช1958ก็ได้มีการประชุมครั้งแรกของเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและสหรัฐอเมริกาซึ่งเกิดขึ้นในพระราชวังแห่งนี้และนับว่าเป็นความพยายามครั้งแรกในการติดต่อและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศอีกด้วยล่ะค่ะสวยเหลือเกินเปียโนสวยมากเป็นน้องสาวแม่เจ้าสวยเหลือเกินสังเกตว่าทีที่พระราชวังเนี้ยนี่ก็เล็กแต่ว่าเป็นเล็กแบบโอเคไม่ได้เล็กจิ๋วมากแต่เมื่อกี้นี่คือ King's Chamber แบบเขาไปนอนคงพอดีตัวเลยอะค่ะก็เออแตกดีเพราะว่า King's Standing Off ที่สูงมากเดี๋ยวมันจะต้องไปสืบหาข้อมูลเลยนะอีกโอ้ไปก็จะเห็นวิวทุ่งอันเขียวขจีสวยที่สวยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเที่ยวที่สวนของพระราชวังวอชิงตันนั่นก็คือโชแพงพาร์คส่วนนี้เนี่ยก็คือสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่กวีเอกของโลกนะคะซึ่งเป็นชาวโพลิชก็คือคุณเฟรเดริกโชแพงนั่นเองนะคะซึ่งส่วนหน้าด้านในเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะเป็นโชแพงนั่งอยู่ใต้ต้นวิลโลทรีซึ่งวิลโลทรีนี่ก็เป็นต้นไม้ที่เราหาได้ทั่วไปในประเทศโปแลนด์เลยนะคะซึ่งจะมีแบบอาจจะกำลังนั่งแบบจินตนาการบทเพลงเมโลดี้ใหม่ๆสำหรับเพลงใหม่ของเขาอยู่นะคะอนุสาวรีย์ทองสำริดแสดงให้เห็นโชแปงนักเปียโนชื่อก้องโลกชาวโปแลนด์นั่งอยู่ใต้ต้นหลิวกิ่งก้านของต้นไม้นั้นร่วงหล่นราวกับถูกลมพัดเพื่อสร้างบรรยากาศที่งดงามและเหนือศีรษะของโชแปงเป็นรูปฝ่ามือร่างของศิลปินนั้นดูเหมือนจะกลมกลืนไปกับต้นไม้ขณะที่เสื้อคลุมของเขาพลิ้วไหวไปกับแรงลมโชแปงนั้นได้แสดงท่าทางเป็นนักดนตรีที่กำลังแสวงหาแรงบันดาลใจเอนหลังลงเล็กน้อยหมกมุ่นอยู่กับเสียงของธรรมชาติโดยหลับตาเพียงแค่ครึ่งมือขวาของเขาชูขึ้นในอากาศราวกับว่าอยู่เหนือคีย์บอร์ดของเปียโนที่มองไม่เห็นสระน้ำทรงกลมที่ทำจากหินทรายแดงและพื้นหลังสีเขียวธรรมชาติที่อยู่ห่างออกไปเล็กน้อยนั้นนับว่าเป็นฉากที่งดงามที่ประกอบกันออกมาลงตัวอย่างที่สุดส่วนพร้อมฐานสระน้ำได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกและนักอนุรักษ์ชื่อดังอย่างออสการ์โซฟนอฟสกี้ไม่ต้องที่นี่นะคะในช่วงฤดูร้อนของทุกปีเนี่ยทุกวันอาทิตย์ในช่วงฤดูร้อนเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมไฟเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงดนตรีกลางแจ้งออเคสตรากลางแจ้งนะคะตั้งแต่บ่ายโมงถึง16:00 น.เลยถ้าใครมาที่นี่ในช่วงฤดูร้อนก็สามารถมาฟังเพลงเพราะๆของโชแปงได้ที่สวนแห่งนี้เลยค่ะและอีกหนึ่งอาคารที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือโอเรนจอรี่หรือเรือนส้มด้านหลังแหวกก็คือโอเรนจอรี่นะคะซึ่งเป็นที่ปลูกส้มในช่วงฤดูหนาวของพระราชานั่นเองแล้วก็เป็นที่เก็บพวก tropical plants ต่างๆว่าไว้ในที่นี้ในช่วงฤดูหนาวซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นอันเก่าแล้วก็มีอันใหม่ด้วยซึ่งอันใหม่เนี่ยตอนนี้นะเขาได้แปลเป็นร้านอาหารสุดหรูแบบระดับมิชลินเลยของที่นี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดินเนอร์กับที่นั่นวันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันเลยดีกว่าโอเรนจอรี่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี1785ถึงปี1788เพื่อเป็นเรือนสำหรับปลูกพืชตระกูลส้มและไม้พุ่มรวมทั้งไม้ต่างแดนในฤดูหนาวอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่เชื่อมโยงกับศิลปะและวัฒนธรรมอย่างแนบแน่นโดยภายในโอเรนจอรี่นั้นเป็นที่ตั้งของ Royal Theater และแกลเลอรี่ที่จัดแสดงผลงานประติมากรรมที่เป็นของสะสมของพระเจ้าซานิลอฟอุกุสค่ะซึ่ง Royal Theater เป็นหนึ่งในโรงละครสมัยศตวรรษที่18ของแท้ที่ยังหลงเหลืออยู่ในยุโรปไม่กี่แห่งและเป็นเพียงแห่งเดียวในโปแลนด์ภายในนั้นทำจากไม้ซึ่งทำให้มีอะคูสติกเสียงที่ยอดเยี่ยมและปกคลุมด้วยโพลิโครมลายหินอ่อนหอประชุม2ชั้นจุผู้ชมได้200คนส่วนกลางซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเวทีนั้นสงวนไว้สำหรับพระมหากษัตริย์โรงละครแห่งนี้เปิดใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่6กันยายนคริสตศักราช1788ซึ่งเรื่องแห่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเสด็จมาที่พระราชวังวอชิงตันแห่งนี้นะคะแล้วก็ทรงประทับที่นี่เนี่ยท่านก็ได้ทรงชมโอเปร่าด้วยซึ่งคาดว่าจะชมที่ Royal Theater แห่งนี้นะคะปึ้งรู้สึกแบบมีคอนเนคชั่นซึ่งตอนนี้ที่นี่นะก็ไม่ได้มีปลูกต้นไม้หรือปลูกต้นส้มอะไรแล้วแต่ว่าเป็นSculpture Museum แทนนะคะก็จะมีรูปปั้นแกะสลักสวยๆเต็มเลย
อีกหนึ่งส่วนที่น่าสนใจในโอเรนจอรี่ก็คือ Sculpture Gallery ซึ่งเป็นหนึ่งใน3แกลเลอรี่หลักของพระราชวังวาชิงกีที่จัดแสดงมาตั้งแต่สมัย King Stanislaus Augustซึ่งตั้งแต่ต้นรัชสมัยของพระเจ้าสตานิลอฟอูกุสพระองค์ได้ส่งรวบรวมรูปปั้นหินอ่อนหลายร้อยชิ้นและสำเนาปูนปลาสเตอร์ของประติมากรรมที่มีชื่อเสียงที่สุดจากสมัยโบราณปูนปลาสเตอร์ที่สำคัญที่สุด120ชิ้นเหล่านี้ได้ถูกจัดแสดงไว้อย่างมีเอกลักษณ์ภายในออเรนจอรี่โดยโจฮันคริสเตียนแคมเซเซอร์ศิลปินในราชสำนักซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าชมนั้นรู้สึกเหมือนเดินเล่นผ่านตรอกซอกซอยของรูปปั้นในสวนที่อิตาลีค่ะเดินเที่ยวในพระราชวังและส่วนของพระราชวังแล้วช่วงหน้าแหวนจะพาคุณผู้ชมไปดินเนอร์หรูหรากันในพระราชวังกันบ้างที่ร้านเบลเวเดียร์ซึ่งตั้งอยู่ในเรือนส้มหลังใหม่ของพระราชวังวาชิงกีจะว้าวขนาดไหนอดใจรออีกสักครู่เดียวค่ะ Better Living Better Life บริการผ้าม่านสั่งตัดพัสยา Curtain Center อรรถรสคงรสต้นตำรับหมูกระดาษกระปุกออมสินตัวแทนการประหยัดอดออมเสริมความมั่งคั่งจากกระดาษเหลือใช้นำมาเป็นสิ่งประดิษฐ์เพิ่มมูลค่าได้มหาศาลไอเดียงานคราฟต์สู่งานศิลป์ร่วมสมัยหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังวัดเราเนี่ยมีหมูเยอะคนก็มาปล่อยแล้วก็ออกลูกออกหลายได้แยะคนมาขโมยไปกินก็เลยเอาไปที่อื่นหลวงพ่อก็เลยทำเป็นกระปุกออมสินขึ้นมาด้วยแนวคิดที่ดีบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนจึงได้สนับสนุนและส่งเสริมเพิ่มช่องทางการค้าขายก่อเกิดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ขอขอบคุณไทยเบฟนะคะที่มาช่วยให้ป้าและคนในชุมชนอุยยูนและอีก6ชุมชนได้มีที่ทำมาหากินไอเดียงานคราฟต์จากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือยุคโบราณสู่งานศิลป์ร่วมสมัยสร้างความแปลกใหม่สร้างรายได้กลับสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดินเนอร์กันในพระราชวังวาชิงกีนะคะทุกท่านกลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการว้าวแหวนนะคะแล้ววันนี้แหวนก็จะพาคุณผู้ชมไปดินเนอร์กันในพระราชวังกับร้านอาหารสุดหรูอย่างร้านเบลเวเดียร์นี่ก็เป็นอาคารเก่าแก่ของพระราชวังวาชิงกีแห่งนี้นะคะที่ก็ได้แปลงมาเป็นร้านอาหารและได้รางวัลมิชลินไกด์20ปีสวัสดีคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาทานที่นี่กันนะคะเป็นร้านที่แหวนอยากมามานานแล้วไม่ได้มาสิจะได้มาครั้งแรกพร้อมๆกับคุณผู้ชมเลยด้วยอาคารนี้นั้นมีอายุมากกว่า150ปีภายในตกแต่งไว้ด้วยพื้นเมืองร้อนที่สวยงามเหมือนในอดีตที่ในช่วงฤดูหนาวนั้นพระราชาและราชวงศ์ทรงปลูกพืชตระกูลส้มมะนาวรวมทั้งไม้พุ่มและไม้ต่างแดนหรือไม้เอกโซติกไว้ในอาคารแห่งนี้ในปี2014การตกแต่งภายในของร้านนั้นได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดโดยผู้รับผิดชอบการออกแบบภายในคือบอริสคูลิชกานักเขียนภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงของโรงอุปกรณ์แห่งชาติโปแลนด์ในส่วนของร้านอาหารได้รับการพัฒนาออกแบบให้มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยหรูหราและความเขียวขจีของสวนส้มสร้างบรรยากาศที่มีเอกลักษณ์และมีมนต์ขลังให้กับร้านอาหารซึ่งนอกจากตัวอาคารที่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังที่ทำให้เรานั้นรู้สึกเหมือนเป็นราชนิกูลหรือคุณนางชั้นสูงมานั่งทานอาหารที่นี่แล้วอาหารโปแลนด์แบบต้นตำรับที่เสิร์ฟที่นี่ก็ยังอร่อยอีกด้วยจะว้าวขนาดไหนตามแหวนไปชิมกันเลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าความเป็นมาของที่นี่น่าสนใจมากเลยเพราะว่าร้านอาหารแห่งนี้เนี่ยคือตั้งอยู่ใน glass house นะคะที่เป็น winter garden ของพระราชาก็คือในช่วงหน้าหนาวและที่คือจะหนาวมากแต่ว่าใน glass house แห่งนี้เนี่ยก็คือว่าเขาก็จะมีแบบต้นไม้พวก tropical plants รวมทั้งต้นส้มนะคะเขาเลยเรียกเนี่ยแบบว่าอาคารแห่งนี้ว่า orangery ก็คือที่ที่ปลูกส้มเพราะว่าส้มไม่โตในฤดูหนาวก็เลยต้องมาปลูกในนี้เองซึ่งก็ใช้มากว่า200ปีแล้วคุณผู้ชมจนทุกวันนี้เนี่ยก็ยังใช้เก็บพวกพันไม้ต่างๆอะไรที่จะตายในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็ยังเก็บไว้ที่นี่เหมือนเดิมเลยเหมือน200ปีที่แล้วแต่ได้มีการ adapt ใหม่ให้เป็นร้านอาหารเราก็เลยได้มา dinner ในพระราชวังนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูเมนูกันนะคะวันนี้เป็นอาหารแบบ Polish food แท้ๆหรือว่าจะอร่อยขนาดไหนค่ะนี่บิซาท่าเขาบอกเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะเราต้องผสมกับออนเนียนแตงกวาดองแล้วก็มัชรูมใส่ไปก่อนคือใส่ได้ตามใจชอบว่าอยากทานขนาดไหนสนุกตรงเล่นทำเองด้วย
ชอบมากเลยเพราะว่าเราใส่ได้ว่าเราอยากกินอะไรเป็นพิเศษนี้นะคะเนี่ยทางเปลี่ยนไหมเนี่ยอร่อยเนื้อหลักมันดีมากเขาบอกเป็นแฟตตี้ดีนะแต่ดูมันก็ไม่แฟตตี้ขนาดนั้นนะแล้วเขาก็มีการเอาไปหมักกับพวกเครื่องเทศอะไรต่างๆให้มันออกมาได้รสชาติแบบนี้ซึ่งสูตรคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันอร่อยนะคือทานแล้วแบบเนื้อนุ่มมากแล้วก็แบบหอมแบบกลิ่นอโรมาของเครื่องเทศแล้วก็เทสมันแบบมันบราวน์มันเบลนด์กลมไปหมดดีมากอันนี้นะคะเป็น smoked sturgeon cheese cake บวกด้วยคาเวียร์แล้วคาดว่าต้องกินกรีนนี่ด้วยว้าวนี่วะเหมือนกินชีสเค้กภาคคาวอ่ะไม่งงกลิ่นหอมอีกแล้วแบบมันมีความสโมกตั้งแต่นั้นมันเป็นแบบสโมกเฟอร์เจียนนะแล้วว่าผสมกับครีมทำเป็นชีสเค้กแล้วมีความอบอุ่นนิดนึงเขาเรียกหน้าตาเหมือนเค้กแหวนยิ่งชอบเลยนะนี่เป็นซุปเห็ดโฟเลทูสนะคะที่เป็นอาหารที่แบบทราดิชันนอลมากๆโปแลนด์นะคะซึ่งเห็ดโฟเลทูสเนี่ยมันจะเป็นเห็ดทูตัวในแบบแถบประเทศยุโรปที่แบบเหนือหน่อยก็คือจะไม่มีทั่วไปนะคะแล้วก็นำโบเลทูสมันหน้าตาแบบอันนี้คุณผู้ชมชิมเลยนะอร่อยแต่ว่าจะมีกลิ่นแบบมีความสโมกกี้นิดๆอะบอกไม่ถูกเหมือนเอาเห็ดไปอบรสชาติของเห็ดอันนี้มันจะมีความเข้มข้นมันจะมีความชัดเจนกว่าเห็ดทั่วไปความพิเศษนะคะของเห็ดโบเลทูสอันนี้นะคะที่แบบว่าหาทานได้แต่ประเทศยุโรปแถบเหนือนั้นนี่เป็นครีฟิชนะคะตัวนี้ก็เป็นมันนะรสชาติไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นมากแต่ว่าที่นี่ทำได้อร่อยเลยอารมณ์เหมือนล็อบสเตอร์บิสเดี๋ยวพานล็อบสเตอร์บิสมีแบบอีมันเอกลิกที่ปั้นมาผสมเครื่องเทศแบบโรสเฟอรี่ในแบบนี้หน่อยๆเนี่ยทานได้แต่ละรสหัวแม่นี่คือเนื้อกวางนะคะคุณผู้ชมนี่ข้างบนมีคาเวียร์โปะด้วยว้าวนี่อร่อยมากเนื้อมันเฟเวอร์ฟูลมากคุณผู้ชมรสชาติคล้ายๆเซ็กเหมือนว่าเซ็กเนื้อนะคะมันจะมีความแบบนุ่มกว่าหน่อยนึงแล้วเนื้อมันจะมีรสชาติในเนื้อมากกว่าไม่รู้ว่าด้วยความเป็นเนื้อกวางหรือว่าเขาเป็นหมั่นอะไรมาบดแล้วเขาก็ได้สโมกมาด้วยก่อนหน้านั้นเนื้อจิ้มกับซอสบีทรูทเป็นแบบดีมากนี่คือเห็ดอะไรก็ไม่รู้นะแล้วทานกับมันทานคู่กับนี่คือแบบรสดีดีเนื้อปลาที่นี่คืออร่อยมากหมักมาดีมากเลยถ้ามาที่ร้านนี้ต้องลองนะคะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของประเทศโปแลนด์เท่านั้นนะคะจริงๆในเมืองวอร์ซอและเมืองอื่นๆในประเทศโปแลนด์นั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความงดงามและเป็นมรดกโลกที่เต็มไปด้วยคุณค่าและประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมากมายไว้มีโอกาสอีกเมื่อไหร่แวะจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่โปแลนด์อีกแน่นอนค่ะและวันนี้ก็หมดเวลาของรายการว้าวันแหวนแล้วพบกันใหม่ได้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 16:20 น.สำหรับวันนี้แหวนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะAmarin TV